ุยตลาดเช้าวันพรุ่งนี้ส้มเฉ่ง3ชาติและแก๊ง3บาท50บุกแดนใต้วันนี้เรามากลายถึงจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนะคะเขาบอกแล้วเงาะสุกก็หวานพริกสุกก็ต้องหวานหวานจริงเหรอไม่มีรสชาติเผ็ดเลยเออถ้าหวานก็เยอะโอ้โหหวานเปล่าเอาแล้วมีเรื่อง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 แล้วพี่ถึงมีดแล้วไหมคะอย่าลืมติดตามชมนะครับ